สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้ทำข่าวให้นะครับก็จะเป็นข่าวที่เป็นสรุปข่าวการย้ายทีมแล้วก็จัดข่าวให้กับแฟนแมนซิตี้หน่อยนะครับวันนี้ เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ต้องโอยอย่าพลาดเชียวนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนอกจากเรื่องราวของภายในสโมสรแล้วยังพูดถึงดิวฮาลันนะครับผมได้ตามรายละเอียดทุกอย่างนะครับความเป็นไปได้เอาไง่ายๆเลยนะครับจะเซ็นสัญญากับฮารันได้ไหมแมนยูนะครับก็แนโน้มันดีมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนเลยมีโอกาสได้ฮาลันคู่แข่งสําคัญคือใครในนี้คู่แข่งสําคัญเลยแหละนะครับก็ เรื่องราวโปรแกรมกันอีกขันเรื่องราวของลินกาดกลับเลย10นาทีทำให้กลับนะครับมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมตามรายละเอียดให้หมดแล้วนะครับเข้ารายการเลยเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคำว่า pcr ก่อนนะครับ ทำไมผมพูดประเด็นคําว่า PCR ก่อนเลยผมจะอธิบาย PCR นิดนึงนะก่อนที่จะพูดเรื่องราวทั้งหมดสิ่งที่เราต้องรู้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปที่ไหนก็ตามในประเทศและต่างประเทศวันนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเขียนดีมากผมบอกไว้ก่อนเลยนะบรรณาธิการคือคนเขียนคือออลิเวอร์เลดนะครับอขอข้าไปนะครับโอลิเวอร์ซอลนะครับออลิเวอร์ซอลของเมล l ออนไลน เขาเขียนบทความนี้ดีมากเขาพูดถึง PCR ทํำไมทั่วโลกถึงต้อง PCR โรนัลโดถึงต้อง PCR เพราะอะไรเพราะการศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยควีนแมรี่แห่งลอนดอนเนี่ยของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วยนะแล้วก็สถาบันที่กรุงเวียนนาแล้วก็ทางการแพทย์ระดับสูงแพทย์กราสนะครับแพทย์มหาวิทยาลัยแพทย์กราสนะภาษตไทยแล้วละ่ะ เขาบอกอย่างนี้ครับว่าการ PCR เนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันทำให้เราทราบถึงโควิดนะครับสูงถึง95%โดยการทำ PCR โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ2-3วันมันได้ผลที่100%อัผล95%ในปี2564นะครับ Royal c o r r e g e เขาบอกว่า มันมีหลายกระบวนการที่ทำให้ PCR เนี่ยค้นพบว่าในโลกนี้ยังมีเชื้อโรคที่มันจะเกิดขึ้นอีกหลากหลายโดยเฉพาะอ้ล่าสุดนี่คือโอไมคอนนะครับ PCR เองเนี่ยยอดเยี่ยมในการตรวจแบบนี้มากแต่เพียงเี๋ยวว่าเสียเวลาหน่อยประมาณเกือบ3วัน3วันนี่คือเป๊ะมากสำหรับค่านะทำไมผมพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้นะครับ เรื่องราวของโควิดในอังกฤษนะครับเมื่อีบเอาความรู้ก่อนเลยนะผมก็ไม่ค่อยจะรู้มากก็เลยอ่ะไปแล้วก็เลยเล่าให้ฟังเลยหลังจากนี้นะครับทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนอกจากจะ PCR นักเตะแล้วแต่การแข่งขันในบางเกมพรีเมียร์ลีกหรือบอลั่วอย่าง FA ครับอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายให้นะครับหลังจากนี้นะเพราะอะไรเพราะทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยตัดงบส่วนนี้ไป ให้กับรรยสโมสอนแล้วท่านฝังอย่างชัดนะครับเกมการแข่งนนขันฟุตบอลถ้วยอังกฤษหลังจากนี้ทีมที่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกจะต้องไปเสียเงินเองในการทำ PCR แต่ถ้าเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาจะมีเงินส่วนนี้แล้วนะครับทีนี้ในบทความนี้ยังบอกอีกนะครับว่าสถานการณ์โควิดที่อังกฤษไม่ได้เลวร้ายมากมายไม่ได้เลวร้ายมากมายเนื่องจาก <c oughs> เขาเรียกว่าแหล่งกําเนิดโรคอะที่ผมบอกไปนะครับ เมื่อคุณคุมแหล่งกําเนิดโรคได้คนอื่นมันก็ไม่ติดแต่ว่าในตอนนี้เองเนี่ยอย่างในลอนดอนนะที่มีข่าวว่าติดมากจริงๆถ้าพูดถึงในสนาอาในสโมสรฟุตบอลในตอนนี้นะอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาคุมเขาคุมอยู่นะครับทีนี้เข้าสู่ประเด็น PCR เสร็จ FA Cup เสร็จการ PCR อย่างไรแล้วเข้าสู่ที่นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ใครมาซ้อมบ้าง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้เปิดคารลิงตันเมื่อวานนี้นักเตะหลักๆที่มาซ้อมคือมาคัสและฟอร์ดบูโน่ฟอร์เดสและแฮร์รี่แม็กไกว์คารลิงตันเปิดครั้งแรกตั้งแต่ปิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกยกเลิก2เกมและฟอร์ดกลับมาแม็กไวกลับมาบูโนกลับมาแต่มีบางคนหายไปเขาคนนั้นคือโรนัล do โรนโดหายไปเดี๋ยวผมก็จะเอาตามเวลาข่าวนะเช้าเมื่อวานนี้ก็จะเห็นบรรดาซูเปอร์สตาร์นะครับขับรถมามีลินการ์ดหนึ่งในนั้นแต่ลินการ์ดเขาให้กลับทันทีเพราะอะไรเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยในสื่อเขาไม่ได้บอกเหตุผลที่ลินการ์ดกลับไว้แบบชัดเจนแต่ยังไม่ครบกำหนดการกักตัวของลินการ์ด ลินกัดเข้าใจว่าเจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่ครบกําหนดนะครับคือยังอยู่ในไข่ต้องสงสัยอยู่เขาก็เลยให้กลับก่อนนะครับไม่ได้มีไม่ได้ติดโควิดอะไรแบบเป็นข่าวนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่ครบกําหนดนะครับในสื่อพูดไว้ก,กลางๆมากเลยนะครับโรนันโดก็เป็นหนึ่งบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสนามซ้อมเมื่อวานในสื่อต่างประเทศก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคริสติโน่โรนันโดพ็อกบา ซานโชเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่ได้ซ้อมเมื่อวานนี้ในขณะที่ดนนี่ฟันเดเบกดาโลดีทัน์สันฟิลโจนทอมฮีตันก็ไม่มาก็ไม่มาไม่มีใครพูดถึงในทางนักเตะในวงในที่ผมแฝกแป้ข่าวอยู่นะครับเขาบอกว่าไม่เปิดเผยว่าติดหรือไม่ติดแต่ให้กักตัวอยู่บ้านก่อนนะครับลินกาดไม่ครบไปเฉยนะลินกาดมา แต่ไม่ครบนะครับเจสซี่เขาให้กลับก่อนนะครับสนามซ้อมนะครับมีเมสันกินวูดลุกชอเดเคอาร์เฟสสกอตแมกโทมิเน่ลินการ์ดผมนับไปด้วยนะมาสิบนาทีก็ถือว่ามาแต่เขาให้กลับก่อนนะครับแล้วก็มาต้านะครับผลมาต้าด้วยรายงานเพิ่มเติมจากแมนเชสเตอร์อีเวนิ่งนะครับกินวูดชอลินการ์ดคือ3คนที่ให้กลับก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุ3คนนี้ กลับก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุผมเดาเลยคือยังไม่ครบเวลากักตัวเขาไม่ได้ติดหรอกผมเชื่อว่าเขาก็ p ีซอธิที่บ้านน่ะมันไม่ติดนะครับแต่ว่ามันต้องตามที่คาริงตันกำหนดคือใครที่เข้าขลายกลุ่มเสี่ยงอย่างโรแลนโดอะ่ะก็ให้ครบให้ครบ10วันตามกฎนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ปรากฏตัวที่สนามได้เลยนะครับอาจจะมีอะไรผิดพลาดในการสื่อสารอะไรประมาณนี้นะทีนี้ ในส่วนของการฝึกซ้อมนะครับรับลังนิดเองเนี่ยก็เข้ามาคุมการฝึกซ้อมเช่นกันนะครับรับได้พูดกลางๆในเรื่องของการฝึกซ้อมว่าในตอนนี้เองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็มีโปรแกรมที่จะต้องไปแข่งนะครับก็ผมพูดโปรแกรมเลยละกันนะครับแมนยูเนี่ยจะแข่งในวันที่เดี๋ยวเยวโปรแกรมโปรแกรมเอะผมเตรียมไวไ้หนนะแมนยูจะแข่งใน เกมที่จะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะแมนยูเจอกับนิวคาสเซิลนะครับแปะตารางให้แล้วนะครับ28นะครับ28เวลาตี3นี่คือนัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือ28รับรับลนิดมาคุมซ้อมและมีเวลาเพียงพออีกประมาณวนะันนี้วันที่22เนาะแข่ง28ก็เหลือ6วันมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปรับแทคติกอะไรหลายอย่างนะครับ ลาบก็บอกนะครับว่าในสถานการณ์ในตอนนี้เองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็นักเตะก็เริ่มทยอยกลับมาเอาตรงๆเลยนะแล้วเขามีเวลาเนี่ยที่จะหมุนเวียนในหลายอย่างมากนะครับก็มีเท่าที่มีนะโรนัลโดนี่ก็เป็นคีย์แม่หลักเดี๋ยวก็ถึงประเด็นของเขานะครับหลังจากเจอกับนิวคาสเซิลแล้วก็วันที่30เจอกับเบอร์ลี่นะครับเ่นในบ้านเจอเนในบ้าน2นัดเลย ในในบ้านเจอกับเบอร์ลี่วูฟอันนี้ก็น่าจะมี3แต้มนะแล้วก็10มกรลาก็จะเป็นแอสตันวิลล่าเอฟคัพรอบ3นะครับก็ไปเยือนวิลล่าเหมือนกันนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับผมแปะโปรแกรมแล้วท่านลองดูต่อนะเรื่องราวของการฝึกซ้อมใครหายไปใครมาซ้อมผมพูดรายละเอียดไปแล้วนะครับโรนโดไมน้โรนโด,โโดเนี่ยเยขาให้ครบ10วันเฉยๆนะครับแจ้งให้กับแฟนมนยูทราบประมาณนี้นะครับ แล้มาต่อกันที่เรื่องราวนะครับเรื่องราวใหญ่หนึ่งกันนะครับวันนี้เราจะเห็นในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ในอังกฤษด้วยแล้วก็อาร์ด้วยมากาด้วยจะเป็นรูปของเอลริงฮาลันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวของฮารันทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจากดอตมุลได้มีการชี้แจงอนาคตของฮารันแล้วว่า สโมสรบุริเซียดัดมุนต้องการให้ฮาลันอยู่ต่อไปอีก1ปีโดยฮาลันจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น12ล้านปอนด์ต่อปีนะครับเป็น12ล้านปอนด์ต่อปีผมถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยมากกัวมองขอถึง20อะเมสซี่45ล้านปอนด์หลังหักภาษีแต่ฮาลัน12ล้านปอนด์ต่อ ก็ถือว่าน้อยกว่าชาวบ้านชเมืองเขาอะ่ะประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ผู้บริหารของดอทมูลเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะถือไพ่เหนือกว่าทุกคนนะแต่เมื่อเจอสัญญาค่าฉีดสัญญาของฮารันไปเนี่ยอย่างโจอาคิมวากเก้นะครับเนี่ยคนเนี้ยให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่บ่อยแต่มาเป็นระยะเขาถึงขนาดบอกว่าในตอนนี้นะครับเขาต้องการให้ไรอล่าเนี่ย ให้ฮาลันอยู่กับดอทมุนต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลก่อนแล้วเขาจะเขาจะให้ย้ายเลยแหละแต่ประเด็น <Sí. S 2> สําคัญมันอยู่ที่ว่าเขากําลังโน้มน้าวโดยการเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับฮาลันต่างหากนะครับคําถามสําคัญคือฮาลันกับดอทมุนได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่คําตอบคือ8ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ6.8ล้าน <too> ปอนต์ต่อปีแค่นั้นเมสซี่45ล้านปอนต์ต่อปีหลังหักภาษีนะครับยังไม่รวมโบนัสนะ แต่ฮาลันหกจุดแปดล้านปอนด์ต่อปีวันนี้เขาเพิ่มให้สิบสองเพิ่มให้อีกเกือบเท่าตัวนะครับเพิ่มใหอ้อีกเกือบเท่าตัวทีนี้ก็ไม่สามารถล้างฮาลันได้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะอะไรเพราะไลวอลาได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าฮาลันจะมีสัญญาถึงปี2023แล้วทางฝั่งมัลลิดเองเนี่ยก็ยังคงตามฮาลันเหมือนกันนะครับใาข่าวจากบิลบอกสมสรชั้นนำโดยเฉพาะมัดลิดเนี่ย น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจที่สุดนะครับยืนในสื่อต่างๆนี่เขาบอกว่ายืนยันแล้วผมถ้าไม่เจอคําว่าออฟฟิเชียลจากสมสรอนนะผมไม่เรียกว่ายืนยันนะครับก็จะมีข่าวที่เป็นสานักข่าวที่ออฟฟิเชียลที่มีข้าหมายถูกหองหลังอ่ะอย่างเงี้ยพอพอพอจะยืนยันได้บ้างแต่ถ้าชัวร์เนี่ยคือสมสรอนนะครับนี่คือทางฝั่งดอทมูลนะที่เล่ามาทั้งหมดผูคุณต้องทราบข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าเขาได้รับค่าเหนือเท่าไหร่และใครสนใจบ้างแล้ว จะอยู่กับสโมสรไหมนี่คือทางฝั่งของดอทมูลทั้งหมดนะครับทีนี้ฮาล,ลันเนี่ยไปไปสร้างเซอร์ไพรส์นิดนึงผมบอกไว้ก่อนนิดนึงเลยในเกมที่เจอกับสโมสรแฟรไฮนิกุงกรอยสเตอร์เฟอร์สอีกครั้งนะครับในเกมที่ดอทมูลเจอกับสโมสรกอ่า First, อกรอยสเตอร์เฟิร์สกรอยเตอร์เฟิร์สดีกว่านะครับซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลน,นะครับ ในบุนเดสซิกาอยู่อันดับ18เนี่ยดดมูลชนะ30แต่ไฮไลท์สำคัญฮาลันไปบกมือลาแฟนบอลท่านฟังชัดนะคือในสื่ออาจจะเขียนไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาบอกว,ว่านี่การแสดงท่าทางของการลาแฟนบอลคือมันจะมีภาพฮาลันแบบลาแฟนบอลแบบบายบคืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าข่าวที่กําลังเกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดเนี่ยค่อนข้างที่ จะชัดเจนละว่ายังไงก็ต้องย้ายในจบซัมเมอร์นี้นะครับฮาลันจะย้ายกรณีเดียวคือซัมเมอร์นี้เท่านั้นนะครับกลางเดือนมกราคมจะไม่ไปอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะนี่คือทางฝั่งดอทมุลทั้งหมดที่มีรายละเอียดนะครับที่ผมทําได้นะทีนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านลองมาฟังนะครับเป็นบทความของลารลันนิกได้คุยกับคุณพ่อของฮาลันนะครับในการย้ายทีมในครั้งนี้รับมีข้อได้เปรียบกว่าทุกทีมคือ เขาได้ต่อสายตรงไปคุยกับคุณพ่อของฮารันนะครับผมเองเนี่ยไม่ทราบว่าเขาสนิทอะไรกันนักหนาแต่ว่าที่ได้แน่นะครับในสื่อต่างประเทศใช้คำนี้นะท่านฟังดีนะความสัมพันธ์ที่จริงใจความสัมพันธ์ที่จริงใจในตอนที่รบับร่วมงานกับคุณพ่อของฮารันที่ซาบูสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับผมจะได้ฟังนะครับรายงานจากแหล่งข่าวจาก เดอะมิลเลก็มี The Atlantic ก็มีบรรณาธิการคือคีรันแจ็กสันนะครับของเมลออนไลน์นะครับมันก็ไปปรากฏอยู่ในเดอะมิลเลอะไรก็มีนะที่เป็นหน้าโปรดของราบกับ h ฮารันแล้วก็พ่อเขานะครับตอนทำงานอยู่กับคุณพ่อของ h ฮารันเมื่อคุณพ่อของฮารันเนี่ยออกจากแมนซิตี้แล้วเขาก็ได้มีประสบการณ์ในการาทำงานที่จริงใจร่วมกัน โดยเพราะตอนที่ลาบเป็นผอ,อ,อกีฬาที่เลตบูเลตบูซาบุกเมื่อ3มปีที่แล้วฮารันได้คุยกับคุณพ่อเอาตัวของลาบได้คุยกับคุณพ่อของฮารันนะครับและเขาก็บอกเลยนะครับว่าจะไม่มีการเซ็นสัญญาล่วงหน้าใดๆกับฮารันแต่เขาต้องการลูกชายของเขาเนี่ยต้องการลูกชายของ ฮา,ารันเนี่ยลูกชายของคุณพ่อของฮารันเนี่ยก็คือตัวของฮารันไอผมพูดงงไปไหมเนี่ยคือรับต้องการฮารันเขาบอกเลยเขาขอคุณพ่อเนี่ยเซนฮารันในรายละเอียดเชิงลึกบอกนะครับว่าคุณพ่อของฮารันก็ได้พูดกลางๆไว้นะว่าตัวของเขาเองกับไลโอลาเนี่ยได้ทำการปฏิเสธบุรุเซียดดตุนไปแล้วในการอยู่กับดดตุนต่อไปในสื่อบอกไว้ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย ไลโอลาได้แจ้งไปแล้วนะครับได้แจ้งให้กับตดมันไปแล้วไม่มีสิทธิที่ลูกค้าของเขาจะอยู่ต่อเพราะมันมีค่าฉีกสัญญานั่นเองนะครับทีนี้ฮาลันกับบาร์เซโลนาใครก็ซื้อได้แต่บาร์เซโลนาไม่สามารถทำข้อตกลงได้เคลียร์ทีละสโมสรน,นะครับแล้วก็ในส่วนของฮาลันเองกับความยอดเยี่ยมการทำงานที่ซาบุก,กับลาบเป็นอะไรที่น่าจะลงตัวที่สุด เขาจะเสริมการโจมตีที่นี่นี่คือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ราบบอกไว้นะครับทีนี้ยังไม่จบนะครับมันมีบทความของโรนันโดนะครับบทความของโรนันโดเนี่ยผมไม่เห็นโดออกข่าวเลยนะในช่วงที่กักตัวในตอนนี้เดี๋ยวลองดูบรรณาธิการที่ชื่อว่าชาร์ล็อตเดลี่นะครับของ d ดลี่สตารแล้วก็ The Atlantic นะครับบทความนี้ลองฟังนะครับ โรนันโดนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับหลังจากที่รับลังนิดเองเนี่ยได้คุยกับคุณพ่อของฮาลันตามหน้าสื่อโรนัโดให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับผม,มอยากจะรู้จริงๆเลยเนี่ยว่าเนี่ยบรรธิการท่านเนี้ยเขาได้ข้อมูลอย่างนี้มาได้ยังไงนะผมเล่าเหตุการณ์ดีกว่าโรนัโดกล่าวว่าการเซ็นสัญญากับฮารันเนี่ยบอกได้เลยว่าฮาลันต้องทํางานอย่างหนักในสิ่งที่เขาเคยทํากับดรถมูลถ้าจะมาแมนยู โรนัลโดเนี่ยยิงไปแล้วให้กับเมนยูหมด13นัดจากการลงสนามเอาขว้นะครับ13ประตูจากการลงสนาม18นัดการมาของฮาลันมันคือปรากฏการณ์ในส่วนของถ้าถามอนาคตผมคิดว่าฮาลันเป็นผู้เล่นที่ตื่นเต้นคิดเอ็มปเป้ก็เช่นกันแต่แมนเชสเตอร์เต็ดจะเซ็นสัญญากับฮาลันนั้นได้หรือไม่อยู่ที่สโมสรและ ฮาลันเองที่ผมจะบอกได้แค่นี้คือเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากแต่ผมยืนยันว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็อันนี้ในส่วนของของบรรธาธิการท่านนี้เขียนนะครับก็อ้างโดยเป็นคำสัมภาษณ์ของโรนัลดนะครับบทสรุปสำคัญฮาลันฉีกสัญญาเท่าไหร63่63ถึง68ล้านปอนด์ขั้นเหนื่อยนะครับก็จะอยู่ที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละโอ้โห 40ล้านปอนด์นะครับต่อปีนะครับก็ใกล้เคียง5 0 0 0 0นอ่ะ5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ก็เดี๋ยวต้องมีการคุยกันแน่แต่ที่แน่แมนยูมีภาษีดีกว่าทุกทีมเลยนี่ก็คือรายละเอียดเชิงลึกนะครับที่ผมไปตามมาให้นะครับก็หมดแล้วครับสำหรับเรื่องราวของฮาลันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอดิสันคาวานีกันนะครับเรื่องราวของคาวานีก็เป็นเมื่อคืนนี้เนี่ย ถ้าท่านดูในสรุปข่าวการย้ายทีมถ้าท่านไม่ได้ดูท่านกงกลับไปดูย้อนนะผมได้พูดเรื่องราวของคาวานี่ไว้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้คาวานี่นะครับข้อเสนอจากบาร์เซโลนายังไม่ส่งตรงมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ The Atlantic และก็ Daily Star นะครับรายงานว่าสโมสรบาร์เซโลนาจะยื่นข้อเสนอนะครับโดยการเจราจาแบบเป็นทางการในอีก3-4วันข้างหน้านี้ แต่วันนี้คือวันที่2นะครับยังเหลือเวลาอีก2-3วันว่าจะเป็นไปตามสื่อคาดไหมในวันนี้ผมแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้นะโรมาโนบอกไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังไม่ได้รับข้อเสนอจากบาร์เซโลนาเพื่อขอซื้อตัวเอดิสันคาวานีเขาได้รับการพิจารณาจากสโมสรบาร์เซโลนาแล้วว่าจะเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมการเซ็นสัญญาของบาร์เซโลนาที่ชัดเจนที่สุด ในตอนนี้โรมาโนยืนยันว่าดิวของฟลอราน o อเรสชัดเจนที่สุดนะครับก็ในส่วนของคาวนี่กับสโมสริเทียนไม่มีการเสนอราคาไม่มีการยังไม่มีแนวทางในการลงนามคาวนี่ในเดือนมกราคมจากบาร์เซโลนาและคริเทียนแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวนะครับวันนี้มันจะมีดิวใหม่ของแมนยูนะครับที่รับรังนิดเองเนี่ยผมได้พูดเรื่องราวของแมวมองคนใหม่เนาะเรื่องราวของคายครับผมชื่ดตำชืุดเต็มเขาไม่ได้นะแต่ผมจําประโยคหลังชื่อว่าคายซึ่งเป็นแมวมองคนใหม่ของรับนะครับวันนี้แรงข่าวจาก Daily m i l เ e r นะครับแล้วก็บรรณาธิการคือ Danny g a l l a g เกอนะครับเขียนบทความนี้นะครับ เขาเขียนว่าวันนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสนใจยูเรียนอาวารเรสยูเรียนอาวารเรสคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินานะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรลิวเวอร์พูลเป็นกองหน้าตัวหลักด้วยสวมเสือ้อหมายเลข9อายุ21ปีนะครับหนัก71กิโลกร,รมัมสวมเสือ้อหมายเลข27นะครับอาวารเรสนะครับลงสนามนะครับในอาร์เจนตินาเปเรเมราดีบีซิออน ลีกของอาร์เจนติน่า35นัดยิงไป20ประตูกองหน้าวัย21่า21ปีคนนี้ยิงไป20ลูกนะครับแล้วทีนี้ประเด็นสำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือแรงขงาวจากอาโอเล่นะครับเป็นสื่อในอังกฤษนี่แหละเขาบอกงี้ครับว่าอาวาเลสนะครับมีความดึงดูดมากเพราะเขายิงไป18ประตูนในฤดูกาลนี้จากการลงสนาม21นัดแล้วก็ทำไปอีก6แอซิสมัลดเอซิมิลาน Ic, a บยูมินิกแอสตันวิลล่านะครับจับตาดูเหานการณ์นักเตะคนนี้อยู่ผมพูดถึงค่าตัวเลยนะค่าตัวของอาวเลสอยู่ที่20ล้านยูโรเอง20ล้านยูโรก็เป็นเงินปอนก็คือ17.07ล้านปอน17.07ล้านปอนนะครับซึ่งสามารถเซ็นได้เลยฉีกได้เลยสัญญาเนี่ยในเดือนมกราคมนี้นะครับรับลังนิด นี่นะครับอ,อ,อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงกองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอาง่ายตัวเลขสวยๆกลมๆคือ17ล้านปอนด์1 7 0 7ไม่เอาล้านปอนด์สวยๆนะครับอาวเรสเป็นกองหน้าชั้นนำของหลายทีมในยุโรปที่จับตาดูอยู่นะครับถ้าแทนคาร์วานีดีที่สุดในส่วนของออตโตนิมาเซียล e เนี่ยจะมีประเด็นของเขาอยู่นะครับเป็นสโม,มสรที่อามาเซียล e น่าจะเลือกแล้วล่ะฉะนั้นอารเรสเป็นตัวเลือกที่เยี่ยมสำหรับ ตัวของลาลันนิกนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลโจนกันนะครับเป็นข่าวดีของ Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวะขอให้จริงนะครับล่าสุดนะครับสโมสรนเบฟิก้านะครับก็ต้องการเซ็นสัญญากับฟิลโจนซึ่งไม่ได้เล่นแม้แต่นาทีเดียวใน 20ในรอบ23เดือนนะครับโห oh, 23เดือนเนี่ยอ,อีกเดือนเดียวก็ครบสองปีแล้วนะครับก็ไม่ได้เล่นแม้แต่วินอ่านนาทีอานาทีเดียวเลยเอาแค่นาทีดีกว่าเนานะวิมันน้อยไปอะเดินลงสนามแล้วหมดเวลาเลยอย่างเงี้ยดูไม่ดีเนาะแม้แต่นาทีเดียวนะครับก็ล่าสุดเบนฟิก้าจะยื่นข้อเสนอให้นะครับแล้วแนวโน้มแนวโน้มตอนนี้นะครับก็น่าจะไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแมนยูในยุคข,ของลาบนี่ก็จะปล่อยตัวออกไปในเดือนหน้าเลยนะครับ นอกจากเบ n นฟิก้าแล้วมีสโมสรไหนอีกก็จะมีทีมในหลีกวันนะครับพิมพ์ในหลีกวันแล้วก็มีข่าวกับนิวคาสเซิลบ้างสัญญาของฟิวโจนจะหมดในปี2023นะครับโดยเจ้าตัวเองต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปแต่อยู่ไปทำหม่เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาอาจจะเป็นเพราะเงินก็นได้นะก็ประมาณนี้นะครับเบนฟิก้าจะรับเซ้งนะครับตัวของฟิวโจนแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของปาร์คจีซองนะครับปาร์คจีซองกันนะครับก็เป็นอดีตขวานใจแฟนแมนยูนะครับวันนี้เขากลับมาทำงานกลายเป็นโค้ชคนใหม่ของสโมสรควีนส s ปาร์ r เรนเจอร์นะครับปาร์คจีซองนะครับอดีตด,ดาวเตะเก,กาหลีใต้นะครับก็การมากลับมาทำงานในรูปแบบของการเป็นโค้ชนะครับรุ่นยู16ปีของสโมสรควีนส์ปาร์คเรนเจอร์วันนี้นะครับ ก็เขาได้ใบอนุญาตทํางานนะครับแบบแบบ B แบบ B ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบ B เป็นยังไงนะทีนี้เนี่ยในส่วนของการเป็นหัวหน้าโค้ดฝึกสอนรุ่น U 16ปีของ Queen's Park Ranger นะครับจีซองก็กล่าวนะครับว่าในวันนี้เองเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับอย่างคริสแลมซี่นะครับของ Queen's Park r เ n g e r เองก็บอกนะครับว่าหลังจากที่เราเซ็นสัญญาก,กับปราร์คเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าปราร์คเนี่ย มีรูปแบบการฝึกซ้อมที่เยี่ยมผมรู้สึกประหลาดใจมากเลยว่าเขามีประสบการณ์ระดับเยาวชนจากที่ไหนแต่ที่แน่นะครับเขาได้เอาความรู้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาช่วยฝึกสอนที่สโมสรแห่งนี้นะครับในส่วนของปาร์คเองก็บอกนะครับว่าเขาก็เรียนรู้จากคริสเหมือนกันนะครับในฐานะการคุมทีมเขาฟังวิธีการแนะนําต่างๆและได้เรียนรู้มากมายคือการสอนเด็ก16ปีเนี่ยถือว่าสําคัญมากสําหรับการเป็นนักฟุตบอลที่เยี่ยมนะครับ ในส่วนของปาร์คเองเนี่ยก็แฮปปี้มากกับการรับบทบาทโค้ดนะครับแจ้งให้กับแฟนมันยูทราบประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็น่าจะปิดได้นะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับของอ่าเขียนบรรดาธิการก่อนลืมเลยบรรดาธิการคือชาร์ล o อตเดรีย์นะครับของเม์ออนไลน์เนี่ยเขาได้เขียนคอลัมน์นี้นะครับว่าวันนี้ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับดีลของบูบาก้ากาเมล่านะครับ,ก,บ,รบก็ใกล้เป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่นักเตะวัยยีปีคนนี้นะครับกาเมล่าเองเนี่ยจะกลายเป็นฟรีเอเยนต์ในจบฤด,ดูกาลนี้นะครับโดยรับเองเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับมาเซนะครับในการที่จะเซส็นสัญญากับเขาตัวของนักเตะเองอย่างกามิล่าเองเนี่ยได้ปฏิเสธนะครับความสนใจในวันสุดท้ายกับวูแพรมตันและนิวคาสเซิล ที่ยื่นข้อเสนอมาล่าสุดนักเตะเองเนี่ยต้องการย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็น่าจะมีข่าวดีนะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผมบอกไว้ก่อนนะคําว่าไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมันเหลือเวลาแค่วันนี้วันนี้ยีนน 22, ใช่ไหมตลาดนักเตะเปิดวันที่1นะครับหมกราคมแมนยูอาจจะได้ข่าวดีจากนักเตะคนนี้ผมอยากให้ทุกท่านนะครับ รอการ Official จากสโมสรน,นะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยู Man ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอองตนี่มาเซียลกันนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับมาเซียลเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญานะครับไปเล่นให้กับสโมสรเซบีย่าเขาปฏิเสธยูเวนตุสและบาร์เซโลนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแหล่งข่าวนะครับบรรณาธิการคนเขียนคือบานนี่คุกฮิลนะครับของ The Atlantic นะครับ ในสื่อบอกไว้ว่ามาซิเยลเองเนี่ยนอกจากให้สัมภาษณ์กับเดะแอตแลนติกแล้วนะครับเขาได้พูดในรายการ Skysport New วนะครับว่าเขาจะย้ายไปร่วมทีมเซบียามาซิเยลเชื่อว่าการลงเล่นที่เซบียานเนี่ยจะดีกว่าการเล่นให้กับยูนุสและบาร์เซโลนาถึงแม้ว่าทีมของยูเรียนโรเปตกีเองเนี่ยจะอยู่อันดับ2ของลาลิก้าตามหลังจาฝูง3แต้ม ตามหลังมาลิต3แต้มทีมก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ได้เซบีย่าเป็นสโมสรที่หน้าที่จะเลือกและเขาก็มีออปชั่นในการย้ายร่วมทีมเซบีย่าหาวอในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาเซียลเองเนี่ยการไปในครั้งนี้อาจจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวก่อนเขาออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นะครับเดี๋ยววันที่1มกราคมเราจะรู้แล้วนะว่ามาเซียลเนี่ยจะไปกันแบบ100%หรือเปล่านะครับ แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราของมาเซียนะครับทีนี้มาที่เรื่องเราวอะไรต่อนะโอ้คิงซี่โกมองเหรอ,อโอเคนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของคิงซี่โกมองกันนะครับล่าสุดในตอนนี้เนี่ยแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็ไาเยอร์มินิกต้นสังกัดของเขามีปัญหาวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับโกมองนะครับไม่พ้นเรื่องเงินในสื่อต่างประเทศรายงานว่า สถานการณ์ล่าสุดนะครับในการเซ็นสัญญากับโกมองในตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่านะครับสโมสรปารีสแซงแชมป์และสโมสรยูเวนตุสกลายเป็นสโมสรชั้นนําแล้วนะครับเอาพูดง่ายเป็นทีมเต็งอะ่ะที่จะได้ตัวโกมองไปผมยังจําได้เลยเมื่อวานนี้ผมยังพูดอยู่เลยว่าโกมองเนี่ยถ้ายายนะเขาต้องการค่าเหนื่อย20ล้านยูโรต่อปี20ล้านยูโรต่อปีฮาลันยังแค่8ล้านยูโรต่อปีเองนะครับ แต่โกมองเนี่ยต้องการ20ล้านยูโรต่อปีมาเยือนให้แค่15แต่เขาต้องการ20นะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับปารีสได้ตอบรับข้อเสนอของโกมองแล้วรวมถึงยูเวนตุสด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้น2ส,สโมสรน,นี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับโกมองนะครับก็คือปารีสแซงต์แมงและยูเวนตุสนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูนิต็ดยังไม่มีการยื่นอะไรแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซกิมิรินโควิดซาวิทกันนะครับเป็นข่าวกันมายูมานานมากวันนี้แตกหักกับมารุซิโอซารีของลาซิโอแล้วนะครับล่าสุดนะครับตัดมีงานจากแมสเซกิโรนะครับแหล่งข่าวจากอิตาลีนะครับได้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าในตอนนี้บรรณาธิการคือดาเลนแพนนะเขาเขียนว่าซาวิกแยกทางกับลาซิโอแล้วนะครับในตอนนี้เองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะสัญญากับกองกลางเก่งๆอย่างซาวิก เป็นเรื่องที่ทําได้ทันทีนะครับเพราะว่าแมนยูจะไม่มีพอพอกบาแล้วกําลังจะเปลี่ยนกองกลางพอดีนะครับฉะนั้นรอลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวนะครับมาที่ใครต่อเนี่ยเรื่องราวของเดรลิกเหรอเรื่องราวของเดรลิกก็ไม่น่าจะมีความชัดเจนอะไรมากนะครับอลองฟังหน่อยเนาะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาตาเดลิกนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และสโมสรอาร์ซอน Arsenal นะครับตกเป็นข่าวว่าสนใจเดลิกจริงๆแล้วแมนยูเนี่ยมีมีแม็กวมีวาลานแต่ถ้าจะเสริมเดลิกเนี่ยผมว่าโอเคนะเพราะว่านักเตะถ้า2คนนี้เจ็บอะ่ะก็ไม่มีแบ็กอัพตัวหลักแล้วนะครับก็จะเป็นพวกฟิวโจนมีอาริดลเลออะไรพวกนี้แล้วก็ตัวของเอลิกบายี่เนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญ,ญาก,กับเดลิกเนี่ยจะใช้เงินประมาณ70ล้านยูโรนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ก็ตอนนี้มีแมนยูกับอาร์เซนอลและหลายๆทีมติดตามอยู่รวมถึงเชลซีด้วยนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะอ๋อมีสุดท้ายนิดนึงนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอแซมมี่วินส์นะครับแหล่งข่าวจากเมลออนไลน์แล้วก็ดิแอตแลนติกนะครับรายงานว่าลาบลังนิด ได้รับแจ้งจากบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าการเซ็นสัญญานักเตะในช่วงของตลาดเดือนมกราคมรับมีสิทธิ์ทำได้แค่เซ็นแบบยืมตัวเท่านั้นเซ็นแบบยืมตัวเท่านั้นการเซ็นสัญญาถาวรจะเกิดขึ้นในช่วงของซัมเมอร์นั่นก็หมายความว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนักเตะออกไปขายออกไป ทำได้แต่ในส่วนของการเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาจะต้องทําในรูปแบบของการยืมตัวแล้วเซ็นขาดในช่วงของจบฤดูกาลนี้ฉะนั้นแหลงข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ด้วยนะครับที่ยืนยันนะครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับดิวอย่างฮาลันเนี่ยซึ่งเป็นดิวใหญ่เนี่ยต้องเกิดขึ้นต้องเซ็นมเมอร์เท่านั้นนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้รายละเอียดทุกข่าวนะครับพยายามตามตามแหล่งข่าวรายละเอียดลึกๆให้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเรื่องราวของการฉีดวัคซีนนะครับสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับเล่นบอลถ้วยยังมีงบประมาณให้โดยใช้งบของสโมสรน,นะครับในการทํา p c r p c r ผมออกไปแล้วเนาะ9กในการจับเชื้อโรคพวกนี้ได้ชัดเจนที่สุดด้วยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับ 5ลันนะครับโรนโดก็บอกกันนะว่าถึงจะมาเมนูก็ต้องทํางานหนะักรับคุยกับคุณพ่อไปแล้วนะครับแนวโน้มความจริงใจความจริงใจในการเซ็นสัญญาอันนี้น่าฟังมากนะครับเรื่องราวของการเสริมทัพนะครับหลายๆดีไม่ว่าจะเป็นยูเรียนอาราเบสนะครับอันนี้สนใจน่าสนใจมากเลยเพราะว่าโอา้โหเขาเป็นกองหน้าฮอตฮอตมากยูเรียนอันวาเลสคนนี้ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ค่าตัวไม่แพงเองนะครับ ประมาณ10 10ล้าน17ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของฟิวโจนก็จะออกในเดือนมกราคมนี้ไปอยู่เป็นฟิกา้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะมาซิยาจะซบไซบียในรูปแบบการยืมตัวและเซ็นขาดนะครับก็อยู่ที่สมโมสรเลือกนะครับแล้วก็ในส่วนของเดลิกในส่วนของซาวิกก็เป็นอยู่ที่เซ็นได้นะครับรับได้รับการอนุญาตแค่ยืมตัวแล้วเซ็นในช่วงของจบฤด,ดูกาลเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือ สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงชาว,วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ